morning I'm fine thanks and you sit downเรามาดูเนื้อหาที่เราเรียนไปในคาบที่แล้วใช่ไหมคะครูบอกว่าให้นักเรียนไปดูประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตเรื่องราวในอดีตมิฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการใช้ past simple tense ใช่ไหมคะมาดูคำศัพท์ที่ใช้ในเนื้อหาเรื่องราวของเขาเลยนะคะเรียนOpen your book on page 19, module 2. Narrow escape. Okay? I'll read the first. Supplied. Repeat after me. Supplied. Supplied. Meaning means.ประหลาดใจ relieved relieved ผ่อนคลาย tired tired เหนื่อยล้า bored bored เบื่อ terrifiedTerrified. หวาดกลัว Worried. Worried. เป็นกังวลนะฮะ Clamped. Clamped. สงบ Excited. Excited.What are these words in your language? When was the last time you felt this way? ครูบอกว่านักเรียนเคยมีอารมณ์แบบนี้ไหมฮะอารมณ์ surprise อารมณ์หวาดกลัวอารมณ์ดังภาพต่อไปนี้ Look at this picture. Number oneFeeling อารมณ์ไหนฮะ Terrified Number 2ตอนนี้ครูยังไม่เฉลยนะฮะนักเรียนว่าอารมณ์ไหนฮะอารมณ์คลามไหมฮะ No Tired ไหนใครเลือก TiredNumber three. Number three. Relieved. คนอื่น Number four. ไล่ไปก่อนนะฮะ Five. Supplied. Six.Bored หรือ worried worried seven bored หมดอะไรตายอยาก eight relieved มาดูเฉลยก่อนนะฮะสิ่งที่เรียนเลือก answer key number oneSupplied, two, terrified, three, relieved, four, calm, five, excited, six, worried, seven, bored, eight, tired. Okay.
เสียงนะเนี่ยบาเสียงมันไม่ขึ้นเสียงมันไม่ดังทำไงมันไม่ดังอาเรียนอ่านตามเทปรอสักครู่ supplied relieved calm excited tired again Pierce.Repeat after the tap. นักเรียนดูสึนามิรอเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานักเรียนดูศัพท์นะคะที่ครูบอกให้นักเรียนไปเช็ค dictionary มาก่อน repeat after me crystal clear crystal clear น้ำใสใช้กับน้ำทะเลน้ำที่ใสๆนะคะ lordLord อาการไหนฮะส่งเสียงคำรามหรือตะโกนโวกเวกเลย disappear สูญหายสาบสูญไม่ปรากฏ hills hill เนินเขา screaming screaming เสียงกรีดร้อง beat beat หายใจ surface surface ผิวผิวหน้าพื้นดินพื้นน้ำได้หมดเลย safe safe ปลอดภัย grab grabคว้าหรือฉกฉวยหรือดึงขึ้นมานะฮะ grasp grasp for air คือการหายใจเหนื่อยหอบนะฮะ relieved relieved นี่คือคำศัพท์ที่จะไปใช้ในสึนามิของเรานะฮะเสียงยังไม่ชัดใช่ไหมฮะเรียนมาดู number 5รอ number 5ยังคงเป็นเรื่อง vocabulary เขาบอกนักเรียนว่า match the adjective for synonym synonym ก็คือความหมายเหมือนหรือคล้ายกันนะฮะออกเสียง synonym synonym number 1 sunnySunny Sunny ก็คือแสงสว่างมีแดดไหมฮะมีแดดน่าจะความหมายเหมือนกับคำว่า bright มีไหมฮะหัว bright bright แปลว่าสว่างถ้าใช้กับมันสมองของมนุษย์คนที่หัว bright ก็คือคนที่หัวล้านเหรอฮะหัวที่ฉลาดหน่อยนะฮะ massiveNumber two, massive. 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 ความหมายคือใหญ่โตมหึมาจะไปตรงกับคำว่า huge, huge. ในข้อ A นะฮะ shocked, shocked, shocked ก็คืออาการที่ตกใจกลัวจะไปตรงกับTerrify อาการหวาดกลัว Safe 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 จะไป Unharmed
unharmed ก็คืออาการอะไรฮะไม่เป็นอันตรายแสดงว่ามันอะไรฮะมันเซฟใช่ไหมฮะ lonely 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 ก็คืออยู่โดดเดียวเดียวได้จะไปตรงกับคำว่า abandon คำนี้จะแปลว่าลูกกำพร้าก็ได้นะคะใครที่ไม่มีพ่อมีแม่ relieved ความรู้สึกที่ผ่อนคลายก็จะอาการที่คลามลงคลามก็คือสงบลงจากความฟุ้งซ่านหรือความหวาดกลัวนะคะเรียนเอามาดูอันเซอร์กันที่เธอตอบไปเมื่อสักครู่นี้ใครตอบไม่ทันนะคะโยงตามเลยนะคะในหนังสือทีนี้กลับมาดูสึนามินะคะหลังจากที่เฉลยแล้วเรียนดูตามหนังสือของตัวเองแล้วฟัง listen to the tape ฟังจากเทป1รอบแล้วครูจะให้สรุปใจความสำคัญอีกครูจะถามทีละคนนะคะ one by oneเสียงมันไม่อ่อนเลยก็ดูรอเช้าวันที่26เป็นยังไงฮะมาร์คเป็นไง In the morning of 26th December Mark came from London with his parents ใช่มาที่ไหนฮะ PP IslandThe morning of the 26th of December was warm and sunny on Phi Don Island in Thailand. The sunshine was a welcome change from the wet, rainy weather in London. After breakfast, we went to the beach. My parents decided to sunbathe and I ran straight into the crystal clear water. Nothing could prepare me for what was about to happen. Suddenly, I heard a loud roar. The water under my feet disappeared.I heard people screaming and pointing at the sea. What's going on? I wondered as I turned to see a massive wave coming towards me. Mark, run! I heard my mum shout before the huge wave swallowed me. I was under the water. I tried to breathe and reach the surface, but the force of the water just pushed me down. Then, out of nowhere, a hand grabbed me and pulled me up.I gasped for air and looked around. I was in a palm tree with a Thai man. I could see people in the distance running in panic. I felt like crying, but I was too shocked to even do that. The only thing I could do was to sit and watch, unable to move.The hours passed slowly. Suddenly, the Thai man started shouting and pointing to a helicopter. The pilot saw us and came to rescue us. Half an hour later, we were safe in the hills. There were a lot of people there. I felt lonely and lost. Mark, you're safe!
I heard my mum's voice say, I don't remember feeling more relieved in my life than at that moment. 2 days later, we left the island. We felt lucky to be alive, but we were sorry for the locals that lost their homes. It was a terrible experience. เป็นไงฮะเหมือนเข้าอยู่สถานการณ์จริงไหมฮะตอนนี้กำลังวิ่งอะไรฮะวิ่งหนีตายได้ยินเสียงอะไรฮะเสียงร้องเสียงกรีดร้องแล้วก็เสียงอึกกระทึกคึกโครมไหมฮะนี่คือประสบการณ์จริงที่เขาพบเจอน่ากลัวไหมคะมาร์กบอกว่าเป็นอะไรฮะเป็น terrible experience เป็นประสบการณ์ที่ yeahterrible ในความหมายในทางที่แย่แสดงว่าเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของเขามาดูคำศัพท์ยากตัวเน้นหนักที่นักเรียนเจอเมื่อสักครู่นี้มีคำว่าอะไรบ้างคะ wet แปลว่าอะไรเปียกแสดงว่าอยู่ในฤดูอะไร rainy weather ฤดูฝนแสดงว่าในลอนดอนเป็น rainy weather เขาเลยหนีฤดูฝนมาที่เกาะ PP Downs Island ก็คือเกาะ PP ซึ่งอยู่ในจังหวัดภูเก็ต in Thailand นะคะนักเรียนเขาบอกว่าเป็นยังไงฮะ The sunshine อากาศในวันนี้เป็นยังไงอากาศมัน warm and sunny อากาศดีไหมวันนี้เหตุเกิดวันที่26ใช่ไหมฮะเพราะอากาศดีเสร็จแล้วครอบครัวของมาร์คใช่ไหมฮะหลังจากที่เขา after breakfast ทานอาหารเช้าเสร็จทำไงฮะเรามาสรุปช่วยกันทำไงพ่อแม่ไปทำอะไร sunbathe ก็คือไปอาบแดดนอนอาบแดดแต่มาร์คเป็นยังไงฮะ land strength into the crystal วิ่งตรงไปที่ crystal clear ก็คือน้ำทะเลที่มันใสๆนะคะโดยที่ nothing ก็คือไม่รู้เลยว่า what was about to happen เขาเตรียมตัวไหมฮะ prepare ตัวนี้แปลว่าเตรียมตัวล่วงหน้าไหมฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้น no suddenly เขาบอกว่า I heard ตัวนี้เป็น v2 ของ hear นะคะได้ยินเสียงอะไรฮะ loud loadก็คือเสียงที่ส่งเสียงร้องเสียงดังอึกกระทึกเลยนะคะว่าเป็นยังไงฮะขณะที่เขากำลังเล่นน้ำทะเลอยู่ the water ที่อยู่ under my feet เป็นยังไงน้ำมัน disappear ก็คือน้ำมันหายไปก็คือน้ำมันลดกระทันหันเลยแล้วเขาบอกว่าทันใดนั้นเป็นยังไงฮะเขาก็ได้ยินเสียง screaming people screaming เสียงกรีดร้องของผู้คนและเขา pointing ตรงนี้ก็คือ pointing at ชี้ไปที่ the sea ทะเลว่า what is going on ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะแล้วทีนี้เป็นยังไงฮะทันใดนั้นเป็นยังไงได้ยินเสียงแม่บอกว่าไงฮะ Mark run สั่งให้ลูกวิ่งแต่ได้วิ่งไหมฮะได้วิ่งไหมไม่ได้วิ่งเพราะswallow the wave high wave ก็คือเอ้ย the huge wave ก็คือคลื่นที่มันใหญ่หรือ massive wave ใช่ไหมฮะมัน swallowed มันทำไงฮะ swallow มันเป็นอาการดูดหรือกลืนตัวเธอม้วนตัวเธอเข้าไปในไหนฮะ under the water ก็คืออยู่ใต้น้ำเลยเป็นยังไงฮะทีนี้หายใจออกไหมI try to beat ก็คือพยายามที่จะโผล่ขึ้นมาหายใจแต่มีกำลังไหมฮะกำลังหมดพลังหมดนะฮะเรียน but the force of water just put มีบางอย่างที่มันเป็นยังไงฮะมันผลักเราลงไปแสดงว่าขึ้นมันมีพลังมากกว่าตัวเราเขาบอกว่ามีบางมือ a handGrabbed ในที่นี้ก็คือ grab me pull เธอขึ้นมา pull me up ก็คือลักษณะที่ดึงเธอขึ้นจากใต้น้ำมีคนมาช่วยดึงจากใต้น้ำสุดท้ายไปโผล่ที่ไหนฮะ a palm tree ไปโผล่ที่ไหน
ไปโผล่บนต้นปาล์มนะคะ with a Thai man อยู่กับใครคนไทยรอดตายแสดงว่าน้ำทะเลที่พัดมาไปโผล่ที่ต้นปาล์มใช่ไหมฮะสุดท้ายทีนี้เขามองเห็นใครคะมองเห็นผู้คนในระยะที่ไกลๆที่วิ่งสู่บรรยากาศที่อึกทึกคึกโครม I felt ตัวนี้เป็น verb ช่องที่2ของคำว่า feel like ในที่นี้ก็คือความรู้สึกตอนนั้นคลายเหล่งอยากจะร้องไห้ร้องออกไหมฮะร้องไม่ออกเพราะยังช็อกเพราะยังรู้สึกช็อกกับเหตุการณ์นั้นอยู่สิ่งเดียวที่ทำได้ only thing คือทำอะไรฮะ sit นั่ง and watch มองดูไปรอบๆ unable to move unable ก็คือไม่สามารถที่จะ move ได้เลยเคลื่อนย้ายได้เลยนะคะเขาบอกว่าทันใดนั้น a Thai man start เริ่มมองเห็นอะไรฮะชี้ไปที่ helicopter a pilot มองเห็นเขาไหมฮะมองเห็นเขาที่อยู่บนต้นปาล์มไหมฮะมองเห็นแล้วก็ came to rescue ก็คือช่วยเหลือหรือช่วยชีวิตเขานะฮะกับผู้คนแล้วเอาไปไว้ที่ไหนฮะช่วยเสร็จเอาไปไว้ที่ไหนที่ in the hill ที่เนินเขาในบริเวณเนินเขานั้นเขาได้ยินเสียงใครฮะได้ยินเสียงแม่เรียกว่าไงฮะ Mark you are safe ตัวนี้ก็คือถามลูกว่าลูกปลอดภัยใช่ไหมฮะจากที่รู้สึก lonely I feel lonely ที่แรกยังรู้สึก lonely ยังรู้สึกโดดเดียวดาย and lost อยู่นะฮะตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงขึ้นคะเขาบอกว่าเขารู้สึก relieved ผ่อนคลายขึ้นนะฮะ today 2 วันต่อมาเป็นยังไงฮะ we left ออกจากเกาะนี้เพื่อไปยังกับประเทศของเขาแต่เขารู้สึกว่าตัวเอง lucky โชคดีที่ยัง alive ก็คือที่ยังคงมีชีวิตอยู่นะฮะแต่เขายังรู้สึก sorry เสียใจ for the local เสียใจกับคนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นที่เขาสูญเสียอะไรฮะบ้านและก็ความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่ terrible นะฮะ terrible experience นักเรียนมาดู number 3จากเนื้อเรื่องเมื่อสักครู่ในนี้นะฮะสรุปได้ดังนี้ number 1ทีละคน Mark wentนพกรมาร์กเวนไปไหนฮะนพกร stand up went to ดูคำตอบของเพื่อนนะฮะแบบเร็ว went on holiday to Thailandเดี๋ยวสรุปให้เลยจะได้เร็ว Number 2 The weather ตอนนั้นเป็นยังไงฮะ There was Stop Warm and Sunny Mark couldn't wait for To วิ่งไปไหน Run into the water เพื่อไป go Swimming when they reach the beach เมื่อถึงทะเล Number 4ฮิตตัวนี้ก็คือโจมตีหรือกระแทกความหมายในเนื้อเรื่องก็คือซาดูดกืนสโลสวอลโลก็คืออาการดูดกลืนตัวเธอเข้าไปก็คือฮิตฮิมก็คือแมสเซฟเวฟหรือฮิลท์เวฟอาชัยแมนแมนเนจจัดการยังไงฮะพูลอาการ pull him into ดึงขึ้นมาไว้ที่ต้น a palm tree ต้นปาล์มนะฮะ hour later ชั่วโมงต่อมามีอะไรมาช่วย a helicopter rescued them in the hill Mark found พบใคร พบ his mom
Mark and his family went back กลับไปยังTo London, they felt very lucky to be alive. ก็คือยังคงมีชีวิตอยู่เราเร่งเรียนมาดูในข้อ6นะคะจากเนื้อเรื่องเมื่อสักครู่นี้ครูใช้โครงสร้างประโยคไหนในการบอกเล่าเรื่องโครงสร้างประโยคไหนฮะ tense ไหน past simple tenseโครงสร้างของประโยคนี้ก็คือประธานบวกกริยาช่องที่2นะคะถ้าเป็นประโยคคำถามใส่ verb to do คือคำว่า did not คือ did มาช่วยปฏิเสธกับช่วยถามเมื่อเป็น did แล้วเปลี่ยนกริยาช่องที่2ที่เป็นบอกเล่ากับเป็นกริยาช่องที่1นะคะมาดูกริยาช่องที่2กันในข้อ7ทีละคนตามเลขที่ number 1จาก B เปลี่ยนเป็นทีละคนเลขที่1แล้วก็ไล่มาเลย was หรือพหูพจน์ใช้ were โอเคเลขที่2ก็ลุกขึ้นจาก go เปลี่ยนเป็น go เปลี่ยนเป็น went ไล่ต่อเลยDecide. Run. Land. Hi, ต่อ พร้อมกันเลยจะได้เร็วจากแคนเป็นจากแคนเป็น could จาก here เป็น heard disappear เติม ed ตัวที่เติม ed เขาเรียกว่า irregular verb ก็คือ verb ที่เติม ed ต่อท้ายก็คือ verb ปกติถ้า irregular verb ก็คือ verb ที่ต้องเปลี่ยนรูปก็คือจาก run เป็น ran จาก can เป็น could ลักษณะนี้ wander จาก wander เป็น wandered จาก turnออกเสียง swallow ครูจะอ่าน v 1เธออ่าน v 2 try push grab pull grasp look feel past started seecome leave lose มาดู unsecure โอเคดูอย่างรวดเร็ว1 2 3เนี่ยฮะการออกเสียง ed ออกเสียงได้3รูปรูปแรกเสียงตัว T ก็คือคำที่ลงท้ายด้วย K S double S C H S H T P ใช่ไหมฮะ P หรือ H ต่อไปออกเสียงเต็ด ID ก็คือคำที่ลงท้ายด้วย D หรือ T 2ตัวนอกนั้นลงท้ายออกเสียงเป็น Drepeat after the chef 3เสียงExercise 7B.Page 21. T. Pushed. ตาม Gasped. Passed. Looked.
Disappeared. Grabbed. Wondered. Warned. Turned. Turned. Swallowed. Swallowed. Tried. Tried. Pulled. Id. เสียงอิดเสียงอิด Decided. Decided. Started. อีกรอบไหมฮะ Again. แล้วจะให้ Lead together ออกเสียงพร้อมกันเลย Exercise 7B, page 21. Pushed. Gasped. Gasped. Passed. Passed. Looked. Looked. Disappeared. Disappeared. Grabbed. Grabbed. Wondered. Wondered. Turned. Swallowed. Swallowed. Tried. Pulled. Id. Decided. Decided. Started. Started. Okay. Number eight. Put the verb in the bracket into the past simple. Past simple คือกริยาช่องที่สองพร้อมกันเลยไอ้เปลี่ยนฟิลเป็น felt scared.Number two, รูปปฏิเสธใส่อะไรมาช่วย Didn't I? Didn't know. Three, start. Four, can. เปลี่ยนเป็นไม่เปลี่ยนเหรอเปลี่ยนไม่เปลี่ยนดูต่อถ้าเป็นรูปปฏิเสธรูปอดีตของแคนคือ could แล้ว ปฏิเสธของ could not มีไหมฮะมีไหมฮะเอามาดู answer key couldn't นักเรียนจะไปใส่อะไรฮะใส่ didn't can เหรอฮะเช็คเช็คเช็คแล้วจะกลับไปที่เดิมเช็คโอเคมาดูข้อ B I didn't take to I grab เพิ่มตัวสะกดคือตัว B ก่อนที่จะเติม ed 3 large เติม ed large แปลว่าเร่งรีบข้อ4จาก became เป็นจาก become เป็น became start เป็น started try เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed number 4จาก work เป็น didn't work จาก be verb to be จาก be เป็น were โอเคครูจะให้นักเรียนสนทนาโต้ตอบ in past about past simple tense where and what โอเคนนทวีสแตนด์อัพนนปวิทย์บัวทองสแตนด์อัพ Your best friend, your friend. Sang stand up. Where did you go on holiday? หน้าห้องสักครู่เนาะจะได้ยินเสียงไมค์Come on, in front of the loop.
where did you go? Where did you go on holiday? I went to Koh Suni. What did you do? I shop in there. I shopping ได้ไหมฮะ I like ฮะ I shop เพิ่มตัว P แล้วเติม P E ออกเสียงเป็น shop ใช่ไหมฮะ Bye again What did you do? What did you do on holiday? I shop in there.Where did you go on holiday? I went to Central Plaza Ubudash Thani. What did you do? Shop in Central Plaza.Go to restaurant. Chong Song can go in. Went to restaurant. Sasitan. Where did you go on holiday? I went to Ubon Rajathani. What did you do? I visit my grandmother.I visited my grandmother. นักเรียนมาสร้างประโยคคำถามมาเรียนสร้างได้ครูจะให้ทำเป็นการบ้านนะคะเอามาดูในข้อ9นี้โครงสร้างประโยคที่ถามด้วย question word ก็คือคำที่ใช้เป็นคำถามจะใช้ what where when why อะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นโครงสร้างของ past simple tense จะตามด้วย did ใช่ไหมคะตามด้วย did แล้วตามด้วย subject ก็คือประธานแล้วเป็นกริยาหลักก็คือ verb ช่องที่1ใช่ไหมฮะเช่นข้อ1ให้ where you go นักเรียนลองสร้างประโยคคำถามดูสิคะ where did you go แล้วก็ answer ตอบว่าI went to จุดnumber 2ถามเกี่ยวกับ the weather อากาศที่ผ่านมาในอดีตใช้ verb to be ในอดีตคือ was ในการถาม what was the weather like ในที่นี้ก็คืออากาศมีลักษณะอย่างไรอาจจะเป็น yesterday หรือ last holiday หรือ last week ที่ผ่านมาใช่ไหมฮะ number 3การถาม how แปลว่า
อย่างไรเป็นลักษณะการถามว่า you get there ที่นั่นอย่างไรมีคนคุยพัทรนิตสนับถูกโต๊ะถูกโต๊ะพัทรนิตสร้างประโยคคำถามในข้อ3How how how โผล่มาแล้ว how how did you get there ไปที่นั่นได้อย่างไรเป็นลักษณะการถามคำถามนี้ในข้อ9นะฮะโอเค student you look at workbook open your workbook on page 2A unit 2On plex 16 number 1 vocabulary เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์เขาบอกนักเรียนว่าทำไงฮะเขา complete the sentence ให้เติมประโยค verb เหล่านี้ก็คือ verb ที่เกี่ยวกับ about feeling you know yes feelingNumber two ความหมายที่ synonym ที่อธิบายไปคือความหมายเหมือนใช่ไหมฮะให้เลือกคำศัพท์เติมลงไปแล้วก็ไปตอบในรูปประโยค grammar number three เป็นเรื่องเกี่ยวกับเขากำหนดอะไรฮะ complete the crossword with the past simple ให้เปลี่ยน verbกิริยาช่องที่1ในรูป present เปลี่ยนเป็น past simple แล้วเอาไปใส่ในไหนฮะใน into crossword นี้โอเค number 4 put the verbs ใส่ verb ที่เป็นโครงสร้างของ past simple แล้วส่งสมุดนี้ให้ครูดูโอเคAre you hungry? Yes, I'm very hungry. Okay, see you again next time. Goodbye.